ืบหน้าที่ท่านว่าสั่งให้ตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆที่สั่งไปแล้วเดือนนี้เรือรายงานมาแล้วประมาณ400จุดนะที่ได้ตรวจสอบไปแล้วก็มีที่มีปัญหาเนี่ยประมาณ83จุดนะแต่3แห่งมีปัญหาที่ทำก่อนก็ให้ดำเนินการแบบนี้ต้องให้หยุดแต่ให้ดำเนินการก่อนว่าเราไม่เรียกสำคัญนะคือทางหนีไฟนะมันต้องมีและชัดเจนเพราะว่าในสภาวะปกติเองยังหายากเนี่ยช่วงที่โกลาหลบางทีอาจจะมีคนที่ยังมีเดือดร้อนแล้วอาจจะมีอาการมึนเมาเนี่ยก็ยิ่งหาทางออกยากเพราะว่าเราก็ต้องจริงจังเรื่องนี้นะและจริงแล้วก็ได้ประสานตำรวจด้วยที่มันจะมีสารบริการที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยซึ่งตรงนี้ประชาชนไม่รู้หรอกไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายเลยนะเราก็ต้องอาจจะต้องดูให้ละเอียดไปถึงทุกภาคส่วนว่าเราได้ดำเนินการเดือนกว่านะเพราะเราก็เห็นมาจากไอ้ที่แบบสีลมต่อยต่อที่เราไปดูนะแล้วก็ยังดีใจที่เราได้ทำล่วงหน้าไปก่อนแต่ว่าก็ต้องเอาเรื่องต้นต่อเรื่องต่อไปเดี๋ยวมีอะไรจ๊ะมาเลยถนนตรงนี้ท่วมประจำไม่มีท่อเลยโอเคเดี๋ยวให้ท่านสภารู้ละก็เดี๋ยวดูเรื่องระบายน้ำว่าถนนนี้เป็นสมมติมันไม่มีท่อระบายน้ำแต่ก็จะว่าถนนเนี่ยเกิดก่อนชุมชนสองข้างแต่ก่อนก็เป็นคูเป็นท้องน้ำอะไรนะฮะน้ำก็ไหลลงได้แล้วอย่างเรื่องการดูแลฟุตบาทดูแลถนนเราจะกระชับยังไงได้บ้างครับทำแต่นี้ประเด็นว่าก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก็ดูสักข้างจะเริ่มมีคนมาตั้งแผงตั้งอะไรแล้วคุณเขตทางเรามีอยู่นะมันก็ต้องมีการจัดการก็เดี๋ยวนะคิดก็คงต้องทำท่อระบายน้ำแหละท้ายนะครับแล้วก็มีการผ่านทางเท้าให้ดีเมืองมันจะดีขึ้นได้อะผมคิดว่าไม่ได้กทมเป็นคนทำแต่เมืองมันจะดีได้มันต้องให้ชุมชนเข้มแข็งมันต้องให้ย่านเข้มแข็งเยาวชนเข้มแข็งหน้าที่กทมไม่ใช่การลงไปทำแต่คือการสนับสนุนยังไงให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีพื้นที่ปลอดภัยไม่มีวัฒนธรรมนี้ในสังคมมีส่วนกทมว่าไงครับตกลงชุดลูกเสือว่าไงกำลังจะออกประกาศที่บอกว่าไม่ต้องใส่ชุดเต็มครับใส่แค่ผ้าพันคอก็สามารถเรียนได้แต่ถ้าไปเข้าพิธีการใหญ่เนี่ยต้องใส่ชุดเต็มยศเหมือนเดิมเพราะหัวใจมันคือลดภาระผู้ปกครองครับแล้วก็อาจจะมีวันหนึ่งให้ใส่ไปเวทได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ทางสำนักกฎหมายเขาพิจารณาอยู่ในกทมเองนั้นวันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องพูดกันนะครับก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวของอาจารย์ชัดชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการปรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเด็กๆที่น่าจะเป็นทิศทางใหญ่ที่สำคัญนะครับวันนี้อาจารย์ชัดชาติไปลงพื้นที่ที่คลองสามวาตั้งแต่เช้านะครับแล้วการลงพื้นที่นี้ก็ต้องบอกประเทศโพงามก่อนนะครับว่าตอนเช้ามีการไปวิ่งแต่เป็นการไปวิ่งนอกราชการดังนั้นประเทศเวลาดูคลิปก็ดูคลิปให้ครบนะครับอย่าดูแค่ตอนมืดๆแล้วเข้าใจว่าตอนมืดคือเวลางานแล้วจริงๆวันนี้มันวันเสาร์นะครับแกไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะครับแต่อาจารย์ชัดชาติขยันนะครับก็ไปที่คลองสามวาแล้วก็ไปเปิดประเด็นนึงที่มีความสำคัญนั่นก็คือคลองสามวานะครับเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากเป็นอันดับต้นของกรุงเทพนะครับไปประกบกับทีสก.เพื่อไทยคุณจิรายุนะครับก็มีการเปิดประเด็นว่าคลองสามวาเป็นพื้นที่ที่ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้นเป็นอันดับที่1ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่างๆนั้นยังขาดตกบกพร่องถนนยังมีปัญหานะครับทางด่วนทางข้ามยังมีปัญหาประชากรเยอะเพราะหมู่บ้านเกิดใหม่เยอะแต่การจัดสรรทรัพยากรในการวางโครงสร้างต่างๆมีน้อยมีจุดถนนนึงที่อาจารย์ชัชชาติค้นพบว่าไม่น่าเชื่อนะครับเป็นถนนที่มีตลาดหนาแน่นแต่กลับเป็นถนนที่ไม่มีท่อระบายน้ำเลยเรื่องนี้รองผู้ว่าสารนนท์ก็ออกมาบอกว่าเป็นเพราะว่าถนนแต่เดิมในพื้นที่นั้นมันเป็นการตัดถนนผ่านทุ่งนานะครับเมื่อมีการตัดถนนเมืองก็ค่อยๆขยายตัวตลาดก็เริ่มมาแต่ถนนที่ตัดตามทุ่งนานั้นก็เลยไม่มีความพร้อมสำหรับการรองรับเมืองดังนั้นเป็นการไปลงพื้นที่ที่ถ้าประเทศดูก็อาจจะคิดว่าใส่กางเกงขาสั้นไปวิ่งเล่นแต่จริงๆไปการเป็นการไปดูส่วนขยายของเมืองแล้วก็เป็นการไปพร้อมกับสกเพื่อไทยนะครับและสสพักเพื่อไทยด้วยนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการติดตามนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้ผับMountain Bee ที่สัตหีบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าในกรณีของรัฐบาลนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากว่ามีการปล่อยปละละเลยให้ผับซึ่งผิดกฎหมายนั้นเปิดมาได้อย่างไรเป็นระยะเวลานานพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ก็มีการกำชับนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งรัดเข้าไปดูปัญหาพื้นฐานต่างๆแต่ก็มีคนวิจารณ์อีกเช่นเดียวกันนะครับว่ารัฐบาลทำแบบนี้เป็นเรื่องมาตรการในการล้อมบูหายล้อมคอกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการไล่ดูรายละเอียดนะครับเริ่มมีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับตำรวจที่จังหวัดบอกว่าไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตโซนนิ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการ
เปิดผับซึ่งยิ่งกลายเป็นการถูกตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกว่าถ้าตำรวจไม่รู้เรื่องแบบนี้แล้วใครที่ไหนควรจะเป็นคนรู้อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับไปนั้นทางมหาดไทยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยตำรวจในพื้นที่ออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ใครจะพ้นคนผิดก็คงต้องดูกันต่อไปเปิดเผยข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับว่าแม้กระทั่งประกันนั้นผับนี้ก็ไม่มีนะครับส่วนเจ้าของผับยืนยันว่าไม่มีการปิดประตูห้ามคนเข้าออกขณะที่นักดนตรีหรือว่านักเที่ยวยังยืนยันว่าผับปิดประตูเข้าออกจริงๆดังนั้นถ้าไม่มีการปิดนะครับความผิดเป็นแบบนึงแต่ถ้ามีการปิดเป็นอีกแบบนึงอย่างแน่นอนอาจารย์ชัชชาตินะครับเมื่อวานนี้มีการแสดงความเห็นเรื่องของผับนะครับซึ่งหลายคนก็ชื่นชมว่าพูดดีกว่าพลเอกประยุทธ์แต่ว่าในประเทศนี้คนที่พูดดีกว่าพลเอกประยุทธ์มันก็น่าจะเป็นคนเกือบทั้งหมดในประเทศนะครับอาจจะยกเว้นแค่พลเอกประวิตรเพียงคนเดียวที่อาจจะยังสู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ชัชชาติมีการพูดถึงนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่บังเอิญหลายท่านคงจำกันได้ว่าตอนที่อาจารย์ชัชชาติขึ้นมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สีลมซอย2นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่โชคดีที่กรณีสีลมซอย2นั้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรนะครับแต่วันนั้นอาจารย์ชัชชาติได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นไปไล่ตรวจสอบทับทั้งหมดในกรุงเทพเรื่องของทางหนีไฟต่างๆนานาว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามอาจารย์ชัชชาตินะครับว่าสถานการณ์ผับในกรุงเทพครับเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้สีลมซอย2ตอนนี้ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์ชัชชาติให้ข้อมูลที่น่าตกใจนะครับนั่นคือผับทั้งหมดในกรุงเทพนั้นมีปริมาณถึง83ผับที่เข้าข่ายผับอันตรายนะครับเข้าข่ายผับที่มีปัญหาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปิดก่อนนะครับ83แห่งด้วยการคำว่าปิดไม่ได้ปิดถาวรนะครับแต่เป็นการปิดในความหมายของการหยุดให้บริการนะครับบอกว่าทางหนีไฟเป็นปัญหาแทบทุกจุดขนาดที่ยังไม่มีไฟไหม้นะครับยังมองหาทางหนีไฟกันแทบไม่เจอดังนั้นเมื่อมีไฟไหม้นักเที่ยวมึนเมาการมองหาทางหนีไฟยิ่งยากมากขึ้นดังนั้น83ผับนะครับโดนสอยแน่นอนจากการถูกแจ้งเข้ามาโดยประชาชนทั้งสิ้น400นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะระดับ1ใน5ขณะเดียวกันวันนี้นะครับที่ธรรมศาสตร์มีการเสวนานะครับเรื่องเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเป็นงานของคณะวารสารนะครับกิจกรรมเป็นการพูดถึงแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมมีการขึ้นเวทีนะครับของรองผู้ว่าสารนนหวังสร้างบุญซึ่งก็เป็นคนที่อายุน้อยแล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องชุมชนมาค่อนข้างนานจริงๆก็ถือว่าสารนนท์เป็นจิ๊กซอว์สำคัญให้ทำให้ทีมอาจารย์ชัชชาตินะครับเชื่อมโยงกับภาคีคนที่ทำเรื่องคนจนเมืองหลายต่อหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสสสนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาคมเมืองไม่จะเป็นกลุ่มทำเรื่องหนังกลางแปลงทำเรื่องดนตรีสารนนท์เป็นจิ๊กซอว์สำคัญในเรื่องนี้นะครับวันนี้สารนนท์พูดบนเวทีเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือขณะนี้กทมกำลังดำเนินการทำเรื่องสำคัญ2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือสิทธิเด็กในโรงเรียนสังกัดกทมจะมีการออกประกาศเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายการล้อเลียนการบูลลี่นะครับทรงผมของนักเรียนจากนี้จะมีการให้ไว้แบบผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเรื่องเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะครับจะมีการผลักดันให้เด็กนักเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบแล้วนะครับสัปดาห์ละ1วันส่วนเรื่องลูกชุดลูกเสือเนตรนารีนั้นก็จะมีการไม่ต้องแต่งแบบเต็มยศแล้วนะครับยกเว้นวันไหนที่มีงานพิธีเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็แม้กระทั่งงานพิธีก็ไม่ควรจะต้องให้มีการแต่งเต็มยศนะครับเพราะว่าแต่งในงานพิธีหรือไม่งานพิธีมันก็เสียตังค์เท่ากันนะครับไม่ได้แปลว่าแต่งในงานพิธีแล้วประหยัดตังค์น้อยกว่าการไม่ต้องแต่งในงานพิธีนะครับถ้าเกิดผ่อนผันได้ทุกวันก็น่าจะเป็นประโยชน์